ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆก็ได้ระดมสรรพกำลังนะครับในการที่จะช่วยกันติดตามค้นหากลุ่มเด็กที่คาดว่าจะติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแห่งนี้นะครับกันอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีหน่วยงานอื่นๆเข้ามาร่วมสนับสนุนในการปฏิบัติการครั้งนี้ครับนายแพทย์มนตรีนามงคลผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่1จังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ12คนก็ได้ลงพื้นที่บริเวณกองอำนวยการภายในเขตนวอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อพูดคุยและดูแลสุขภาพจิตให้กับผู้ปกครองและเพื่อนของกลุ่มเด็กที่ยังคงหาตัวไม่พบในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนพร้อมเปิดเผยว่าผู้ปกครองที่มาเฝ้ารอส่วนใหญ่ยังมีสุขภาพจิตที่ดีเพราะมีความหวังเมื่อเห็นการปฏิบัติงานที่แข็งขันอย่างเต็มที่ทำให้มั่นใจว่าจะพบข่าวดีในเร็วๆนี้ในขณะที่มีผู้ที่ประสบภาวะความเครียดหนักจำนวน3รายและอีก9รายอยู่ในภาวะความเครียดปานกลางซึ่งจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในครั้งนี้หน่วยแพทย์และพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงรายยังคงสามารถดูแลได้ซึ่งหากมีความจำเป็นทางศูนย์สุขภาพจิตที่1จังหวัดเชียงใหม่ก็พร้อมที่จะระดมทีมให้การสนับสนุนทางด้านของพลตำรวจโทภูลทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้ฝากเตือนถึงผู้ที่แชร์ข้อความหรือข้อมูลที่บิดเบือนส่งต่อหรือเผยแพร่ทำให้ผู้อื่นนะครับเข้าใจสับสนหรือว่ามีเจตนาไม่ดีเข้าข่ายความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมทั้งฝากเตือนประชาชนหากมีผู้เชิญชวนให้เรี่ยรายหรือว่ารับบริจาคให้ตรวจสอบให้แน่นอนก่อนนะครับซึ่งขณะนี้ก็เริ่มได้รับรายงานว่ามีมิจฉาชีพฉวยโอกาสหลอกเอาทรัพย์สินจากการบริจาคจากการช่วยเหลือกลุ่มเด็กที่ยังคงหายอยู่ในถ้ำหลวงนะครับที่อำเภอแม่สายแล้วยิ่งการที่จะเชิญชวนให้ประชาชนบริจาคเพื่อมาช่วยงานในครั้งนี้เนี่ยถ้าเป็นการแสวงหาประโยชน์หรือไม่ชอบก็จะต้องดำเนินคดีแต่ถ้าเป็นมูลนิธิหรืออะไรที่มันถูกต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก็โอเคนะฮะทีนี้ว่าต้องระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสนี้ไปหลอกลวงเอาเงินชาวบ้านจากทางตำรวจภาค5ได้มาร่วมโดยเฉพาะการดูแลความเรียบร้อยของการปฏิบัติการช่วยเหลือการดูแลด้านการจราจรนอกจากนี้ตำรวจน้ำก็ได้เข้ามาเสริมทีมประดาน้ำในถ้ำและตำรวจตระเวนชายแดนก็ได้ร่วมเดินเท้าหาช่องทางในการช่วยเหลืออื่นๆด้วยครับเข้าสู่วันที่4แล้วนะครับความพยายามในการค้นหาทั้ง13ชีวิตยังไม่ลดละครับล่าสุดครูของครูของเด็กนักเรียนที่ยังคงหายไปในถ้ำนะครับก็ได้เข้ามาให้กำลังใจกับผู้ปกครองพร้อมกับขอให้ทุกคนนั้นปลอดภัยไปติดตามรายละเอียดจากรายงานครับทหารร17,400จังหวัดพะเยา60นายขนสัมภาระลงจากรถ EMC เดินเท้าเข้าพื้นที่ถ้ำหลวงในเขตวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อร่วมค้นหา13ชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาจนขณะนี้เข้าสู่วันที่4แล้วขณะที่ทหารกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ทยอยเดินเท้าเข้าพื้นที่ด้านบนถ้ำหลวงเพื่อปิดช่องน้ำที่ไหลลงสู่ถ้ำตลอดความยาว10กิโลเมตรซึ่งการเดินเท้าจะใช้เวลา3วันในการปฏิบัติการผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ระบุว่าหน่วยสงครามพิเศษทางเรือหรือซิลเจาะถึงห้องโถงกลางแต่ยังไม่พบทั้ง13คนที่อยู่รอบนอกประมาณกี่ตัวได้คะรถพิเศษขึ้นเจาะด้านบนก็คือจะเข้าทางถ้ำด้วยจะเข้าจากข้างบนข้างบนด้วยใช่ๆแต่เข้าข้างบนนี้ได้แล้วยังจะหรือว่าเข้าไปได้ภารกิจ3วันปล่อยขาดเลยสามวันไปรายงานกับตัวไปแล้วไปช่วยเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะสามเริ่มแล้วอุปสรรคตอนนี้คืออะไรคะที่ได้แค่1,500ขณะที่คณะครูโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์3ทยอยมาที่ถ้ำหลวงเพื่อให้กำลังใจผู้ปกครองหนึ่งในครูที่เดินทางมาเยี่ยมผู้ปกครองระบุว่าเป็นห่วงและอยากให้พบตัวทั้งหมดโดยเร็วก็ทุกคนก็อยากให้ทั้ง6คนออกมาอย่างปลอดภัยครับกำลังใจช่วยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายครับให้ช่วยน้องทั้ง6คนออกมาทั้ง13นะครับโรงเรียนเรามี6ครับโรงเรียนอื่นอีก6โค้ชอีก1นะทั้งหมดเลยครับครับขอไปพบเร็วๆครับเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับตอนนี้
ทุกคนก็เป็นห่วงขณะที่ด้านหน้าถ้ำหลวงจัดตั้งเต็นท์โรงพยาบาลสนามพบว่าแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลแม่สายและโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชยังออกให้บริการผู้ได้รับบาดเจ็บและถูกแมลงกัดต่อยโดยตั้งแต่24มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้รักษาตัวจากการถูกต่อต่อยและสัตว์มีพิษกัด6คนส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สาย3คนสำหรับการลดระดับน้ำภายในถ้ำขณะนี้ยังมีการสูบน้ำเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงจุดที่ลึกที่สุดเพราะระยะ5กิโลเมตรที่คาดว่าทั้ง13ชีวิตจะอยู่รวมกันขณะนี้ก็ยังไม่พบปวเรศจงเจริญรุ่งเรืองเสกสมแจ้งกิจทีมข่าวเฉพาะกิจรายงานนอกจากชุดปฏิบัติการที่ทำการค้นหาภายในถ้ำแล้วนะครับตลอดทั้งวันก็ยังมีชุดที่เดินเท้าสำรวจบริเวณบนภูเขาที่น่าจะเชื่อมต่อกับภายในถ้ำได้รวมทั้งมีการบินสำรวจล่องรอยนะครับว่ามีช่องทางในการเชื่อมต่อหรือไม่ซึ่งก็วันนี้เจ้าหน้าที่ได้พบช่องโหว่นะครับที่คาดว่าจะสามารถที่จะเข้าไปมีช่องทางในการช่วยเหลือเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจให้แน่ชัดอีกครั้งครับหากว่ามีความคืบหน้าทางทีมข่าวของเราจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ